และแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงทาซิโอรามคำแหงนะครับเห็นศูนย์ไหมฮะเห็นแล้วเตี่ยบอกมีแค่นี้และนี่เดี๋ยวเอาไปแปะหลังบ้านนี่เทสลาเท่เลยเป็นรูปดราฟนะฮะรถเรารถเราก็ทอยังไม่มาโย่สวัสดีครับพวกผมเวลที่ช่องเวลาการันตีอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะจะไปรับรถในฝันแล้วนะครับนั่นก็คือเทสลาโมเดล Y รองเลนนี่เองนะฮะซึ่งจองแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่7ธันวาคมปีที่แล้วนะครับจนวันถึงวันนี้วันที่16มีนานะฮะก็ได้คิวรับรถนะฮะบ่าย2โมงนะครับเห็นว่านี่ผมติดเครื่องชาร์จเนี่ยติดมารอแล้วนะ 4-5 เดือนแล้วนะได้รถไฟฟ้าเป็นของตัวเองสักทีนะหลายคนก็รอชมนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทำเรื่องเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการยื่นสินเชื่อนะครับขอผ่านเคลิสซิ่งนะก็ขอบคุณทางเคลิสซิ่งด้วยนะครับซึ่งไอ้ความพีคคือตอนที่จะไปจ่ายเงินดาวนะฮะคือแบบว่าพนักงานของ Tesla คือด้วยความที่เขาจ้างน้อยคนมากเนี่ยก็เลยแบบติดต่อมาช้าแล้วก็โทรมาบอกเฮ้ยพี่ต้องโอนเงินดาวแล้วนะโทรมาหาผมวันเสาร์แล้ววันนั้นมันติดวันหยุดมาค้าด้วยบอกพี่ผมโอนไม่ได้นะมันเป็นธนาคารต่างประเทศ City Bank อ่ะต้องไปโอนรอก็คือวันอังคารเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยถ้าโอนช้าอาจจะได้ลดช้านะผมก็เลยบอกเฮ้ยมันใช่ความผิดผมไหมแล้วที่สำคัญคือเราก็ไม่รู้ว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยพนักงาน Tesla จริงหรือเปล่าแถมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดมาทาง LINE ก็เป็นรูปโปรไฟล์ Tesla ซึ่งก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยุคเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันก็เยอะนะขนาดตอนจะโอนเนี่ยนี่นั่งซูมดูว่าเฮ้ยแบงค์ธนาคารเนี่ยมันเป็นชื่อ Tesla จริงหรือเปล่าบัญชีของ Tesla ประเทศไทยจริงไหมซึ่งคิดว่าเอ้ยบริษัทไฮเทคน่าจะเป็นสลิปโอนนะสุดท้ายต้องมานั่งเช็คเองก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปรับรถกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะวันนี้ผมไม่ได้ไปรับรถคนเดียวเดี๋ยวผมพานายช่างใหญ่ไปด้วยนะครับ yeah. นี่ฮะนายช่างใหญ่ของเรานะเตียนะครับ เราบอกว่านี่ดีกรีนี่คือช่างยนต์นะฮะ wow. ช่างกลเก่าเดี๋ยววันนี้ให้เตียไปช่วยดู เตียพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมพร้อม โอ้เตียอยากเห็นแย่แล้ว อยากเห็นแย่แล้ว เดี๋ยวจะไปหาให้รู้ว่าวิธีการรับรถแบบไหนมันเป็นยังไงและตรวจเช็ครถกันยังไงนะเดี๋ยวพาเตียไปดูด้วยไปเตียขึ้นรถกันฮะเตียไป One hour later และแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงทาซิโอรามคำแหงนะครับเนี่ยเตียเรามารับกันที่นี่เนี่ยเตียเห็นศูนย์ไหมฮะเห็นแล้วเตียบอกมีแค่นี้โชว์รูมมีแค่นี้ศูนย์มันเล็กจ้ะระดับโลกนะเป็นระดับโลกนะเตียงงนะบอกว่าทำไมมันมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวเราต้องเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอบรมก่อนครับเตียเราจะต้องขึ้นเข้าไปนี้แล้วก็ขึ้นไปอบรมข้างบนตอนนี้นะฮะเราขึ้นมานะครับห้องอบรมเนี่ยเทรนนิ่งรูมเนี่ยจะอยู่ชั้น2นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มันก็จะต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยอะไรทำงานยังไงเหมือนอารมณ์เหมือนแบบซื้อมือถืออ่ะมันก็ต้องรู้วิธีใช้งานตอนไปซื้อรถต้องมีอบรมไหมเตี่ยปกติปกติไม่มีไม่มีวันนี้เป็นรถไฟฟ้าเนาะใช่ครับก็ไปอบรมวันนี้ใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถึงจะไปลงรับรถนะเดี๋ยวเราต้องเอาเอกสารไปจ่ายค่าลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก่อนนะฮะไปเอาเอกสารเพราะว่าซื้อในนามบริษัทแล้วก็ลงทะเบียนจ่ายค่าทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะว่าอันเนี้ยของ Tesla อย่างที่บอกไม่มีนโยบายป้ายแดงจ่ายเงินก่อนแล้วก็บวกไป14วันทำเรื่องได้ป้ายขาวเลยเตี่ยไม่ต้องมีป้ายแดงนะมิติใหม่ครับไปเตี่ยเราเข้ากันดีกว่านี่นะครับคือตอนซื้อรถลืมติ๊กไงว่าเห็นที่บ้านมีโฮมชาร์เจอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะสั่งไอตัว Emergency Plug เพิ่มนะครับอันนี้เป็น Gen 2นะอยู่ที่ราคา 10,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะติ๊กจริงๆเนี่ยมันมีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นด้วยเนาะอย่างพวกคีย์ฟอบนะครับไอตัวกุญแจเป็นตัวรถอะแล้วก็กุญแจแบบพกพาการ์ดเนี่ยเราสามารถพกได้ซึ่งปกติเขาแถมให้อยู่แล้วเนาะแถมให้อยู่แล้วนะครับกี่2ชุดเนาะ2ชุด2ชุดนะครับแล้วก็มีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นให้ด้วยนะอยากซื้อมีม่านบังแดดนะฮะบ้านเราร้อนนะครับม่านบังแดดกับพอดีกระจกหน้าด้านหน้าด้านหลังผ้าปูยางนะครับก็คือมีราคาให้ชัดเจนโอเคแต่การ์ดเราไม่จำเป็นนะฮะเราเน้นใช้มือถือเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันเตี่ยเป็นไงฮะฟังแล้วด
ดูแล้วใช้ยากไหมเตี๋ยสำหรับเด็กรุ่นใหม่น่าจะใช้ง่ายแต่สำหรับเตี๋ยก็น่าจะยากเฮ้ยแต่มันสะดวกนะเตี๋ยอีกหน่อยเตี๋ยไม่ต้องเราไม่ต้องพกกุญแจรถแล้วนะเตี๋ยนี่เดี๋ยวเราจะลงไป orientation นะครับก็คือเนี่ยเราคุยกันตอนเช้าแนะนำเบื้องต้นแล้วทีเนี้ยเขาจะไปแนะนำเกี่ยวกับภายในรถว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนคือแนะนำเจ้าของจริงนะครับซึ่งตอนนี้เราได้เอกสารมาแล้วนะก็คือใบสรุปนะฮะแล้วก็ค่าจดทะเบียนที่ได้นะครับนี่ในซองเนี่ยเราจะได้ซองดำมานะครับเราจะได้เนี่ยค่าจดทะเบียนนี่ไปเสร็จนะ 3,700 บาทนะครับอันนี้คือค่าจดทะเบียนป้ายขาวนะฮะหรือเลือกแบบสุ่มนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกเอกสารใบทรงใบเสร็จนะที่ซองก็จะบอกว่าเราลดคันที่เท่าไหร่อันนี้เราเบอร์10นะเตี๋ยเบอร์10แล้วนี่เดี๋ยวไปแปะหลังบ้านนี่ Tesla โอ้นะเท่เลยเป็นรูปดราฟนะดีไซน์ไปเดี๋ยวเราลงไปดูรถกันครับนี่นะครับเราลงมาข้างล่างนะครับนี่เราซื้อรถคันละ2ล้านกว่านะเตี่ยแต่เรามารับรถที่เป็นห้องอลังการมากคือลานจอดรถเนี่ยเตี่ยนี่เราจะมารับรถแล้วรถเราอยู่ไหนวะสีดำเนี่ยสีดำหมดเลยเนี่ยเพราะว่าสีดำเป็นสีพื้นฐานถ้าเป็นสีอื่นต้องเพิ่มตังค์15 18อ๋อ15 18นี่ไงเบอร์เราเบอร์10เตี่ยเบอร์10รถเรารถเรากทอยังไม่มาติดชอบล้อเลยเห็นล้อก็เท่แล้วนะล้อเนี่ยอย่างเท่นะ 80,000 นะเตี่ยล้อเนี่ยก็เป็นว่าสำหรับวันนี้นะฮะผมพามารับรถด้วยกันนะฮะก็ไงก็ฝากร่วมยินดีไปกับผมด้วยแล้วกันนะอย่างที่เห็นว่าผมไปจองตั้งแต่สไปเดอร์มีนาปีที่แล้วด้วยนะฮะราคา3ล้านกว่านะแต่พอ Tesla มาเองเนี่ยตอนนี้เซฟไปนะตอนนั้น3ล้านกว่าไปถึง4ล้านนี่เหลือ2ล้าน2นะครับแล้วจนกระทั่งจองวันที่7แล้วก็เนี่ยประมาณ 3-4 เดือนทำเรื่องนะครับจนมารับเนี่ยก็มาร่วม3เดือนวันที่16มีนาช้าหน่อยเราก็ได้ของถูกช้าหน่อยแต่ก็ของถูกและได้วารันตีจากศูนย์ที่เป็นประเทศไทยจริงๆเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รถนำเข้าเป็นรถที่ Tesla Official ประเทศไทยเอาเข้ามาทำตลาดเองจริงๆนะครับก็ฝากติดตามกันไว้นะฮะหวังว่าวันนี้คงได้ประโยชน์นะเรื่องรายละเอียดว่าขั้นตอนรับรถเป็นยังไงตั้งแต่จองจ่ายเงินจนกระทั่งมารับนะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับ Tesla Official Thailand นะที่มาทำตลาดนี่ผมก็ซื้อเลยนะคิดเห็นว่ายังไงอยากให้ปรับปรุงไหนกันบ้างนะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันด้านล่างเลยอยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับไว้ถ้าแต่งแล้วทำยังไงเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ